เขียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะปอดบ่ได้เกี่ยวกับพอดไงพอดยากดิเพราะว่าไปกระตุ้นปอดน้องก็ปอดเฮา36วีคแล้วค่ะบักเงาะที่บ้านนี่กูก็สิได้กินเบิดเป็นถาดๆอีกที่บ้านที่บ่ได้รู้รสชาติจิบร้องเลยเพราะว่าพามึงจะค่อนง่ายแต่ตอนรอให้ปากมันลูกเปิดนี่ทรมานสุดชีวิตแล้วค่ะน้องยากหมายถึงคนที่ฉีดกันไม่ให้คลอดใช่ไหมรอดูทุกคนแล้วแต่วาสนาน้ำพาปากมดลูกเปิด 3-4 เซนตอน 8-9 โมงเที่ยงๆก็คลอดแล้วค่ะแต่ฉีดยาเร่งคลอดไม่มีลมเบ่งถ้าฉีดยาเร่งคลอดเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บมากเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรหนูจะเขาจะไปกลับคำกับหมอใหม่เขาจะบอกว่าเขาจะอดทนถ้าคุณหมอจะฉีดยาเร่งคลอดก็ได้ อาโลเข้าไปถ่ายคลิปในเด้อตอนคลอดไม่รู้เขาให้ถ่ายมากถ่ายน้อยแต่ถ่ายได้แหละได้มีกล้องแล้วถ่ายได้ไม่แต่เขาจะบอกไม่ให้ตัวเองถ่ายให้บอกให้ถ่ายตอนที่ลูกออกมาแล้วถ่ายไปหมดแล้วค่อยตัดทีเดียวจ้างเขาตัดผมไม่เอาเขาไม่อยากให้ตัวเองมาถ่ายเขาอยากให้ตัวเองเจ็บกับเขาก็ถ่ายอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบถ่ายไม่ไม่เอามันเป็นวินาทีชีวิตเขาก็ถ่ายก็ถ่ายอย่างเงี้ยหน้าก็อยู่อย่างนี้เหมือนเดิมแค้นแค่แค้นจับไม่ตัวเองจะไปโฟกัสที่การถ่ายกล้องมันล็อกหน้าได้เขาจะปรับกล้องล็อกหน้าตัวเองไม่มันจะไปโฟกัสที่การถ่ายเขาไม่ถ่ายเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเหรอใช่ถ่ายลูกก็ได้คือถ้าแบบลูกแบบออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่อยถ่ายได้เข้าใจไหมหมายถึงว่าลูกแบบอู้แว่ออกได้ยินเสียงลูกแล้วเต็งค่อยถ่ายอู้แว่อู้แว่มันเขาร้องอู้แว่เหรอตั้งกล้องถ่ายจ้ะตั้งกล้องบ่ได้มันขวางทีหงแต่ตอนปวดคลอดนี่สุดมากจะลืมความเจ็บปวดไปเลย35วีคแล้วค่ะแต่น้องนอนน้อยมากก็อย่าแตะหน้าจอได้ไหมมันสั่นต้องแตะเจ็บแต่ไวกว่านอนรอคลอดค่ะฉีดยาเร่งคลอดนะพอลูกออกปุ๊บความเจ็บในการคลอดเองจะหายเลยเนาะมันสิแบบมันก็สิซวงแล้วก็สิเศร้าเจ็บไปเลยแล้วสิโล่งเดือดค่ะแมนเพราะฉะนั้นตัวเองต้องใส่เบิ้งมือดูไกลแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องมือบวมมาครับอันนี้กับเขาตัวเองต้องเบ่งตั้งใจเบ่งเขาเพียใช่นะมือบวมมือบวมมากตีนบวมไหมอ่ะตีนไม่บวมก็บวมนั่นแหละตีนไม่บวมนะทุกคนคลอดเองชิวชิวชิวสุดๆแม่พอน้องออกมาตอนนี้ขึ้นมา15โลแล้วบวมแต่มือไส้แต่มือบวมตีนไม่บวมเลยนะตัวเองตัวเองไม่กินหรอไม่ตีนยังบวมยังจะบวมเลือดจนคิบแลนเลยรอมันเรียกมันบวมเลยเลือดจนจิ้มไปมันจะไม่เห็นเส้นเลือดอยู่แล้วรอมันบวมได้ไงมันเรียกบวมไหนอ่ะตัวเองนั่งดูดิเนี่ยจนจะม่วงอยู่แล้วแต่เท้าแต่ขาบวมนะใช่ไหมบวมแล้วทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยหรอแต่มือนี่มือเท่านี้รีบกินเดี๋ยวเขากินไม่ได้ออกกำลังกายรอเลยจะได้คลอดง่ายๆออกมาปุ๊บยันมันคลอดเดี๋ยวนี้เลยมันแบบมันหน่วงมากเลยพี่คลอดเองไม่ได้น่ากลัวเลยฟื้นตัวไวมากพี่เห็นพี่สาวปวดท้องฉี่คลอดเลยง่ายมากตัวเองถ้าเขาแบบปวดขี้เราขอไปนั่งเบียดแล้วลูกออกทันไหมก็เอาไปโรงพยาบาลนั่นแหละทำไงนะก็ต้องไปโรงพยาบาลไม่ใช่เราต้องเรียกกู้ภัยก่อนใช่ไหมพี่ใช่ให้กู้ภัยมาเอาให้กู้ภัยมาตัดสายสะดืออะไรให้ก่อนเราต้องเรียก1669มาก่อนใช่ไหมถ้าสมมติเราคลอดในห้องน้ำอ่ะใช่แน่ๆ
จากใจคนเพิ่งคลอดการคลอดธรรมชาติไม่ได้น่ากลัวค่ะเพิ่งปวดมาตอนน้องจะออกพอน้องออกมาความเจ็บปวดไม่มีเลยนั่นมันดีมันจึ้งปวดขี้กับปวดท้องคลอดคนละอย่างนะใช่ไหมแต่ว่าหนูเหมือนเมื่อคืนนี้หนูรู้สึกเหมือนจะปวดท้องขี้แต่ว่าหนูแบบหนูปวดหลังมากหนูปวดไปทางหลังแล้วก็ปวดสะโพกด้วยไงหนูก็เลยแบบถ้าหนูเบ่งทำไงดีวะถ้าหนูเบ่งแล้วลูกออกเนี่ยทางนี้เกือบตุยเรียกรถพยาบาลไหมคะใช่ใช่ก็ต้องเรียกรถพยาบาลเนาะใช่โทรเรียกเบอร์โรงพยาบาลเบอร์อะไรฮะ169เบอร์โรงพยาบาลอะ1669เบอร์โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลไหนเอาเบอร์รถพยาบาลกับ1669ไหมใช่ไหมใช่4ตัวแค่นั้นพอดีตึงใช่ไหมรถโรงพยาบาลเลยถ้าปวดตรงหัวหนาวยุ่งมองใดหรือปวดแบบไม่เคยเป็นไปหาหมอเลยนะคะได้เลยค่ะผ่าคลอดไม่เจ็บนานใครขี้ไม่ออกมียาล้างบล็อกหลังมีผ่าได้เลยถ้าปวดตรงสะโพกใกล้คลอดแล้วเขาใกล้คลอดแล้วก็พรุ่งนี้ไงก็เดี๋ยวลูกแล้วว่าพรุ่งนี้ปวดเสื่อยคล้ายกันปวดท้องลูกกับปวดขี้มันคือปวดอึนี่แหละค่ะใช่ไหมคลอดธรรมชาติดีที่สุดแม่จะฟื้นตัวเร็วว่าจะคลอดเองค่ะทุกคนเพราะว่ามีแต่คนเชียร์ให้คลอดเองจังเลยเดี๋ยวเราไม่เก่งไม่มีการท้องเสียไหมครับมีครับยังไม่มีมีตลอดตั้งแต่ท้องอ่ะมาถึงตอนนี้มั้งก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งอาการท้องเสียก็มีผลเราจะไม่เก่งเราอยากเก่งเท่าที่หนูดูเนี่ยคือคนผ่าแล้วแต่คนบางคนก็มาบอกว่าฟื้นช้าบางคนก็บอกว่าฟื้นเร็วแล้วแต่ร่างกายคนข้อธรรมชาติข้อปุ๊บสบายเดินคล่องเลยจ้าเจ็บตอนปวดท้องนี่แหละสุดๆเนี่ยห้องอดเจ็บเท่าตัวเองเขาก็จะคิดว่าตอนที่เขาเจ็บเขาก็จะปลอบใจว่าเดี๋ยวลูกก็ออกมาแล้วแล้วก็จะหายแล้วผ่าพรุ่งนี้ค่ะ เขาว่าลูกตัวใหญ่ป่ะเขาว่าตัวเองคลอดไม่ได้อะคลอดได้เขาบอกหมอยังบอกว่าตัวเองตัวเล็กเลยคลอดได้ตัวเล็กคลอดไม่ได้น้องหลังคนเขาตัวน้อยกว่านี่ก็คลอดได้เขาลูกหมอเขาลูกเขาตัวเล็กเนาะพ่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ่ะคุณพ่อเป็นแต่รอลูกออกมาอยากให้ลูกไปออกเลยโอ้ตอนรอปากมันลูกเปิดค่ะขึ้นไหมขึ้นไหมมึงเอามาแซฟิตบอกมาแซฟิตนะให้ไปทัวร์เป็นไรแซฟิตนะถ้ามีมูกเลือดใช่หนูรอแค่มูกเลือดกับน้ำข้ามแตกตอนเนี้ยวิ่งไอ้ป้าใช่คิดอ่ะหนูท้องนโมครับท้องนโมค่ะพี่ย่าลูกหนู4กิโลนโม3จบก่อนนโมตะทาปัทธาวาโตเก็บคูณ2ไปเลยนะบอกเลยใช่ถ้าเป็นแบบนั้นหนูก็ทำใจยอมรับแล้วนี่ถ้าสมมุติเขาเจ็บแล้วเขาคลอดไม่ได้ได้ผ่าเขาก็ต้องทำใจยอมรับนะจิตเร่งเขาต้องเจ็บ2ต่อนะเจ็บทำมันเจ็บไปเลยยังไม่เจ็บหรอก